มาแล้วแม่ตัวต้นเรื่องทำพวกเราตกใจมากแค่ไหนรู้ตัวบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะนี่มันเรื่องอะไรคะตอนนี้พวกเรารู้เรื่องหมดแล้วน้าก็เลยตามคุณเกตกับคุณชินกรมาจัดการเรื่องนี้ไงจริงเหรอที่เขาบอกว่าเราท้องจริงเหรอจริงค่ะหนูขอโทษค่ะหนูขอโทษคุณแม่คะหนูขอโทษให้หนูด้วยนะคะนี่หนูทำพวกเราทุกคนเสียใจมากแค่ไหนรู้ไหมฮะไม่น่าจะต้องชิงสุกรหามแบบนี้เลยอ่ะแต่ก็เอาเถอะพูดไปเด็กมันก็ไม่หายไปจากท้องหรอกตอนนี้เราหาวิธีแก้ไขกันดีกว่านะคะคุณย่าอ่อนขาเรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไงที่สวิสใช่ไหมใครเป็นพ่อของเด็กหนูบอกไม่ได้ค่ะแม่คะเงียบๆหน่อยก็ได้ค่ะให้พ่อกับแม่เขาพูดบ้างนี่เราไม่ช่วยเรื่องนี้ได้ยังไงฮะถ้าไม่ช่วยเราจะเรียกว่าญาติพี่น้องได้ยังไงล่ะเรื่องสำคัญขนาดนี้ชีวาชิงสุดก่อนหามเสื่อมเสียจะแย่อยู่แล้วเนี่ยบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าใครเป็นพ่อของเด็กแล้วตอนทำอ่ะทำไมไม่คิดถึงหน้าพ่อแม่ฮะคิดถึงเรื่องอะไรอยู่บอกมาสิหยุดได้แล้วครับผมรับผลเรื่องนี้ไม่ได้หรอหนูกราบขอโทษคุณพ่อยาวิทย์พี่พลอยพี่ลิสาด้วยนะคะที่ทำให้ต้องเสียชื่อเสียงชื่อเสียงเฮียเสียมานานแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยตั้งแต่เกิดเรื่องมาพ่อไม่พูดกับหนูเลยไปหาหมอมาแล้วใช่ไหมเป็นยังไงบ้างสุขภาพดีทั้งแม่ทั้งลูกค่ะฝากครรภ์เรียบร้อยที่โมโหวันนั้นเนี่ยเพราะพ่อเสียใจนะทำใจไม่ได้ว่าเป็นชีวาจริงเหรอพอเกิดเรื่องขึ้นแล้วแทนที่จะเล่าให้พ่อกับแม่ฟังกลับหนีไปอยู่บ้านทวดอ่อนซะอีกหนูกลัวคนคงถามพ่อแม่เยอะแยะหนูไม่อยากให้พ่อแม่พี่ๆต้องมาคอยตอบคำถามเรื่องหนูค่ะปัญหาก็คือหนูชอบคิดแทนพวกเราไงลูกคนพวกนั้นเขาไม่ได้ให้ข้าวเรากินซะหน่อยเราจะไปแคร์เขาทำไมอย่างคุณหญิงวีนาวันนั้นเนี่ยนะพ่อโกรธมากนะเป็นพวกอยู่ต่อหน้าทวดอ่อนไม่งั้นพ่อไม่เอาไว้แน่ถ้าเราทำเรื่องผิดพลาดอะไรมาเนี่ยเราต้องบอกเราต้องเชื่อมั่นในครอบครัวของเราครอบครัวนี่นะต่อให้ทะเลาะ กันยังไงสุดท้ายก็ยังอภัยให้กันได้อยู่ดีเพราะครอบครัวคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใช่ไหมคะใช่ครอบครัวของเราเนี่ยจะเชิดหน้าอยู่เคียงข้างกันแบบนี้นะลูก